สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาชวนพับเหรียญโปรยทานกันนะคะอุปกรณ์วันนี้จะมีตามคลิปเลยนะคะเหรียญโปรยทานถุงทองของเราน่ารักไหมคะเพื่อนๆเราสามารถใช้กระดาษห่อของขวานสีทองตัดขนาด11 คูณ 6 เซนติเมตรนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีลอตเตอรี่ก็สามารถใช้ลอตเตอรี่ได้เลยค่ะเราจะใช้สติกเกอร์นะคะในการตกแต่งค่ะแบบใดก็ได้ที่เพื่อนๆชอบนะคะและอันนี้ค่ะเราจะมาทำเป็นหูกระเป๋านะคะเราจะตัดขนาดยาว7เซนติเมตรนะคะ2เส้นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆเริ่มทำตามคลิปเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวแม่โกโก้จะใช้เป็นลอตเตอรี่ในการทำนะคะเราจะตัดส่วนนี้ออกค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆ น่ารักไหมคะ
ทำไม่ยากใช่ไหมคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของแม่โกโก้นะคะค่ะและสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ